ตอนนี้นะคะก็ฝนตกค่ะไม่รู้ว่าตกแรงแค่ไหนน่าจะตกแรงนะแม่ตรงนี้ยังท่วมเลยโอ้โหนี่นะคะหลังจากที่ป้าพิซซี่ถ่ายให้ดูไปเมื่อกี้นะคะนี่เราก็ไปไปสนีมานะคะไปส่งกาแฟมานี่ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวนะคะแต่นี่ค่ะข้าวเจ้าน่าจะเสร็จวันนี้ค่ะพรุ่งนี้น่าจะดำได้แล้วนะคะแฟนทางบ้านอู้สวยมากค่ะหญ้าไม่มีเลยค่ะแฟนทางบ้านเนี่ยค่ะเนี่ยต้นกล้าเราสวยมากเขาบอกถอนง่ายมากถอนง่ายจริงๆแล้วแบบว่าหญ้าไม่มีและต้นกล้าแบบสวยงามมากอันนี้ฝนก็ลงเม็ดค่ะอันนี้เขาเบรกไปกินข้าวกันค่ะแฟนทางบ้านโอ้ยนี่ค่ะแฟนทางบ้านดีนะคะเรากลับมาถึงบ้านนะคะดูค่ะดูเขาผลมาแรงเลยนะคะเนี่ยโอ้โหดูค่ะนี่นี่กำลังมาได้ยินเสียงไหมคะกำลังมาแรงเลยอีสานแล้วนะขอพี่ซีปิดประตูก่อนดีกว่าตอนนี้เขาก็มาดำนาข้าวข้าวเจ้านะคะเพราะว่าข้าวเหนียวรู้สึกกล้าเขาก็ต้องไปถอนกล้าค่ะแต่ตอนนี้เขาจะดำกล้าที่ถอนไว้เมื่อวานก่อนนะคะให้กล้าหมดชั่วโมงครึ่งเองค่ะทางบ้านดำมาถึงนี่แล้วค่ะคืออ้าวหนาวกันเหรอสาวๆพอโดนน้ำมือพี่แดงมันจะแข็งก็ได้พี่แดงไปอาบน้ำข้างบนดีกว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่แดงจะไปหาลำไปหมูอยู่นี่นะคะตอนนี้รถเกี่ยวกำลังจะมาเกี่ยวให้เราแล้วนะคะข้าวของเราแบบพอดีเลยนะคะไม่แห้งเกินไปนะคะแบบโอ้โหพอดีเลยนะคะยังมีแบบว่าเม็ดนี่แบบว่าโอ้โหนี่ดูค่ะยังมีเขียวๆอยู่นิดๆนะคะนี่แหละพอดีเลยแล้วเราก็มาตากแดดนะคะสักสองสามแดดนี่เพอร์เฟกต์เลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เขียวแล้วนะคะแต่ตอนข้าวหอมมะลิยังไม่ได้เกี่ยวนะคะเกี่ยวข้าวเหนียวก่อนค่ะแล้วนี่ก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยตากค่ะแฟนทางบ้านตากให้ข้าวแห้งค่ะจะได้ไม่ขึ้นลาคะแฟนทางบ้านข้าวของเราตอนนี้ก็ตากแดดแล้วนะคะวันนี้ก็จะเก็บใส่สอบแล้วนะคะแฟนทางบ้านอันนี้คือข้าวหอมมะลินะคะไม่รู้ว่าจะได้กี่กระสอบค่ะเนี่ยค่ะยังก่อกันไม่เสร็จนะคะต้องนับก่อนนะคะว่าจะได้กี่กระสอบกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็มีรถมาค่ะแฟนทางบ้านวันนี้ป้าพิซซี่ก็จะทำน้ำยากุ้งค่ะน้ำยากะทิกุ้งค่ะอันนี้เขาก็พักเที่ยงกันอยู่ค่ะแฟนทางบ้านนี่นะคะน้ำยากะทิกุ้งค่ะป้าพิซี่ทำเลี้ยงเขานะคะเฮ้ค่ะตีนไก่ก็อวบๆเลยนะคะใส่ลูกชิ้นปลาด้วยค่ะใช้เนื้อกุ้งนะคะแฟนทางบ้านเนี่ยค่ะมีหัวกุ้งอยู่ค่ะแต่ว่าหม้อใหญ่เขาไม่รู้อ๋อเห็นไหมคะเนี่ยห่างเข็นห่างกุ้งอยู่นิดนึงค่ะเพราะปั่นนะคะเฮ้ค่ะโอ้หม้อใหญ่มากนะคะทำเลี้ยงเขาค่ะมีไก่อบไก่ย่างนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะน้ำอะไรนะอันนี้ตรงเดียวต้องต้มใหม่นะอันนี้เวลาเขาจะกินค่ะทำให้เขาแจ่วจุนะคะจุแจ่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยน้ำปากน้าอะไรเนี่ยค่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเพราะพี่ซิ่งให้กินเนื้อค่ะน้ำปากน้าตอนนี้นะคะก็เก็บกันแล้วนะคะใส่สอบแล้วนะคะอันนี้คือข้าวหอมมะลินะคะข้าวนาดำนะคะแฟนทางบ้านเดี๋ยวต้องไปนับก่อนค่ะว่าเท่าไหร่คนเยอะค่ะสมาชิกเยอะตอนนี้นะคะก็จะเอาขึ้นเล้านะคะอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะตอนนี้นะคะพี่แดงเราก็เหมือนเดิมนะคะพี่แดงเราคือทั้งพ่อบ้านแม่บ้านถ้าขาดนางไม่ได้เลยขาดนางนี่ป้าพิซซี่ต้องไปอยู่เมืองนอกแล้วแหละรอดูเม็ดตอนสีออกมานะคะว่าจะเป็นแบบสวยขนาดไหนนะคะแต่ก็โอ้ยนี่นะคะดูค่ะข้าวปีนี้นะคะโอ้โหสุดยอดของข้าวเลยนะคะดูค่ะเม็ดสวยมากไม่โดนฝนไม่โดนอะไรเลยนะคะข้าวปีนี้ดูค่ะแฟนทางบ้านและหอมมากเลยนะคะดูค่ะฝุ่นอะไรไม่มีเลยนะคะเขาเรียกอะไรนะ
เศษอะไรนะคะเงี้ยๆก็แทบไม่มีเลยนะคะดูค่ะเม็ดแบบหอมมะลินะคะหอมมะลิของเรานะคะเนี่ยตอนนี้ก็กำลังแพ็คนะคะปีนี้เราแพ็คเองนะคะไม่มีขาดนะคะมีแต่เกินนะคะเราแพ็คกันเองค่ะแฟนทางบ้านเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูข้าวเหนียวกันนะคะอุ้ยนี่นะคะแฟนทางบ้านข้าวเหนียวใหม่นะคะนาดำค่ะออร์แกนิกนะคะดูค่ะเม็ดข้าวค่ะข้าวนาดำนี่นะคะแฟนทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยดูนะคะไม่มีเศษอะไรเลยเราแบบว่าให้เขาออกแบบอย่างดีเลยนะคะแฟนทางบ้านโอ้โหเดี๋ยวป้าไปซิจะนึ่งให้ดูนะคะจะนึ่งให้ดูนะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะเขาสีมาใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหและปีนี้เราแพ็คเองเลยค่ะไม่มีขาดนะคะมีแต่เกินนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็มาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวบ้านแห่งพระพรนะคะทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าหอมมะลินะคะก็นี่ค่ะแฟนทางบ้านถุงใหญ่ที่อยู่ข้างหน้านี่นะคะแล้วก็ถุงใหญ่นี่นะคะ300บาทนะคะรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนทางบ้านไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะคะจะเอากี่ถุงก็บอกเรามานะคะส่วนถุงเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าหอมมะลินะคะอันนี้คือข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเจ้าหอมมะลินะคะถุงละ150บาทนะคะแฟนทางบ้านร่วมส่งแล้วเรียบร้อยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะคะราคาเราขายราคาเดิมเหมือน2ปีที่แล้วเลยนะคะเราไม่เพิ่มนะคะแฟนทางบ้านก็นี่ค่ะส่วนถุงใหญ่นี่ก็ทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเหมือนกันนะคะแฟนทางบ้านถุงละ300รวมส่งเรียบร้อยแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะในเพซซี่คอฟฟี่นะคะแฟนทางบ้านเข้าทักเข้ามาแล้วก็จะเอากี่ถุงก็บอกป้าไปสิว่าถุงเล็กหรือถุงใหญ่แค่นั้นเองนะคะอันนี้คือถุงเล็กนะคะส่วนอันนี้คือถุงใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็เหมือนกันนะคะแฟนทางบ้านก็สนใจก็ทักไลน์เข้ามาคุยกับป้าไปสิได้เลยนะคะที่ป้าไปสิขึ้นให้นี่ค่ะตรงนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะ